สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะเพราะว่าช่องนี้ไม่ได้มีดีแค่การดูดวงนะยังมีเนื้อหาสาระคอนเทนต์ดีๆมาฝากกันด้วยนะคะกับเนื้อหาวันนี้นะคะในหัวข้อที่ว่าทำไมคุณถึงยังโสดนะคะทำไมคุณถึงยังโสดอยู่นะคะวันนี้แจงไปแปลมาจาก ASAP ASAP นะคะ Science ก็คือ As soon as possible เนาะ Science ก็คือเขาในช่องเขาจะพูดเกี่ยวข้องกับสายวิทยาศาสตร์เยอะมากนะคะเขาจะให้เหตุผลนะคะที่อิงตามวิทยาศาสตร์ว่าทำไมคุณถึงยังโสดอยู่นะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วสาเหตุเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยมาจากการเลี้ยงดูของครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่นะคะใช้คำว่า attachment style นะคะคือการ attach ก็คือการติดใช่ไหมสไตล์การติดสไตล์การที่เราผูกพันกับใครสักคนทำนองนี้นะคะว่ามันเป็นอย่างไรนะคะแบ่งได้เป็น2ประเภทก็คือ secure กับinsecure นะคะ secure attachment style นะคะคือตอนเป็นเด็กอะค่ะตอนที่เกิดมานะคะคุณมีคุณพ่อคุณแม่ที่เขาให้การดูแลคุณอย่างดีนะคะใส่ใจ consistent care นะคะหรือว่า emotional support ก็คือเวลาที่คุณร้องไห้เสียใจคุณพ่อคุณแม่ก็เข้ามาดูแลใส่ใจ take care นะคะคนที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะพอโตขึ้นมาเนี่ยค่ะมันจะทำให้คุณเนี่ยค่ะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงเป็นคนที่เชื่อใจไว้วางใจคนอื่นได้แล้วก็เหมือนกับcomfortable withintimacy อะค่ะเหมือนกับในส่วนของความชอบความสัมพันธ์ความรักเนี่ยค่ะก็เหมือนกับไม่ได้รู้สึกผิดอะไรก็รู้สึกแบบปกติสบายใจดีที่จะมีความสัมพันธ์ที่เป็นแฟนกันทำนองนี้นะคะทีนี้มาดูในส่วนของ insecure attachment style นะคะก็คือแบ่งเป็น2อย่างนะบางคนเนี่ย over protective ก็คือคุณพ่อคุณแม่โอ้มากดูแลใส่ใจแบบห่วงเหมือนไข่ในหินมากเลยนะคะแบบนั้นนะจะทำให้คุณนะคะใช้ภาษาอังกฤษคือ avoidant นะคะก็คือเป็นลักษณะเหมือนกับไม่ค่อยอยากจะสูงสิงกับใครมากนะคะอยากที่จะอยู่กับตัวเองมากกว่านะคะหรือ inattending นะคะก็คือบางคนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ค่อยได้ใส่ใจสักเท่าไหร่นะคะเวลาถ้ามันมาตรงข้ามกันเนาะถ้าสมมติว่าคนที่เหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ใส่ใจมากกว่าปกติพอโตขึ้นมาเนี่ยค่ะเหมือนเขาจากจะอยู่คนเดียวเขาจะแบบหลีกเลี่ยงการที่แบบเอ้ยจะมีคนเข้ามาใส่ใจเขามากกับคนที่ไม่ค่อยได้รับการดูแลในตอนเป็นเด็กนะคะพอโตขึ้นมาเนี่ยเขาจะเป็น anxious ambivalent นะคะก็คือเขาจะเหมือนกับมีความรู้สึกกลัวในการที่จะโดนปฏิเสธได้นะคะอันนี้เป็นสาเหตุหลักๆทางวิทยาศาสตร์นะคะที่เขาระบุมาแล้วก็ยังมีอีกนอกจากการเลี้ยงดูจากครอบครัวแล้วนะคะยังมีในส่วนของจีนหรือว่ายีนของเรานี่เองนะคะในส่วนของเซโรโทนินรีเซพเตอร์ฮอร์โมนในประสาทฮอร์โมนในร่างกายของคนเรานะเขาทำการวิจัยนะคะเอาคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยค่ะมา580คนนะคะทดสอบนะคะทางวิทยาศาสตร์นะทดสอบแล้วก็ดูฮอร์โมนในร่างกายนะคะพบว่าคนที่มีสรุปเลยกันเนาะเดี๋ยวมันยากไปนะคะพูดเองสุดว่ายากเลยนะคะสรุปว่าคนที่มีเซโรโทนินน้อยกว่าปกติเนี่ยนะคะก็คือเขาจะค่อนข้างที่จะอยู่คนเดียวนะคะแล้วคนที่มีเซโรโทนินน้อยเนี่ยถ้าไปเทียบกับสัตว์เนี่ยก็จะเป็นพวกหนูหรือว่าลิงเนี่ยค่ะซึ่งในกลุ่มพวกนี้ค่ะจะมีความแอคทีฟที่มากขึ้นได้นะคะจริงๆฉันใดฉันนั้นอันนี้ก็เป็นหลักวิทยาศาสตร์นะแต่จะบอกว่าคือแจงให้ความสำคัญกับการเลี้ยงดูในวัยเด็กอะค่ะคือจะเปรียบเทียบได้ง่ายมากๆเลยคือมองของตัวเองแล้วก็มองของครอบครัวของเพื่อนเนาะเพื่อนเนี่ยแบบว่าพ่อแม่ดูแลเป็นอย่างดีนะคะใส่ใจเทคแคร์เป็นอย่างดีเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเขาจะมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากแล้วก็กล้าที่จะเลือกกล้าที่จะเป็นแล้วก็เขาจะเชื่อใจเขาตัวของเขาเองอะว่าเขาเลือกได้ถูกต้องฉันได้ฉันนั้นเผื่อว่าใครที่มาฟังนะคะเป็นคนโสดก็ดีหรือจะเป็นคนที่มีครอบครัวก็ดีนะคะจังอยากจะฝากไว้มากๆเลยเนาะในการที่คุณเลี้ยงดูลูกของคุณนะคะอันเนี้ยมันมีผลมั้งแต่เป็นเด็กเลยนะแล้วโตมาจนถึงวัยผู้ใหญ่ของเขาในการที่เขาจะเลือกคู่ถัดไปอะค่ะแต่ไม่เป็นไรสมมติเราโตขึ้นมาแล้วเนี่ย
โอเคมันไปคอนโทรลควบคุมอะไรไม่ได้แล้วการเลี้ยงดูเนี่ยมันผ่านไปนานแล้วใช่ไหมทีนี้เราต้องมาปรับทำความเข้าใจกับตัวเราเองว่าโอเคเราเป็นคนอย่างไรเราเป็นคนที่แบบอินเซคเคียวหรือเปล่าเรารู้สึกว่าเราจะแบบเหมือนกลัวการโดนทอดทิ้งหรือเปล่าหรือว่าเราจะแบบเหมือนเบื่ออยู่กับใครยาวๆนานๆไม่ได้มันไปแก้ไขอดีตไม่ได้แต่มันอยู่ที่ปัจจุบันนี้ค่ะว่าคุณจะทำตัวอย่างไรนะคะมากกว่าเนาะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาตามรับชมรับฟังนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ